สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพหลังคนเที่ยวหาดบางแสนหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะ3ทำให้หลายๆสถานที่เริ่มเปิดให้บริการมากขึ้นรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้ประชาชนเดินทางไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดอย่างคึกคักทำให้หลายคนขาดจิตสำนึกไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะเกลื่อนกลายริมหาดเป็นภาระให้เจ้าหน้าที่เมื่อเวลา 22:30 วันที่3มิถุนายนที่บริเวณชายหาดบางแสนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณะพระบรมราชินีนาถหลังจากมีการเปิดหาดบางแสนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2563และมีการจัดระเบียบใหม่ในรูปแบบบางแสน New Normal ทำให้วันนี้ยังไม่มีเตียงผ้าใบและผู้ประกอบการขายอาหารทำให้นักท่องเที่ยวต่างนำอาหารมานั่งปูเสื่อแทนและลงเล่นน้ำทะเลกันเป็นจำนวนมากตลอดชายหาดกว่า 5,000 คนจากการสำรวจพื้นที่หลังบรรดานักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วพบว่าตามชายหาดบางแสนจนถึงชายหาดวรณภามีนักท่องเที่ยวที่ขาดจิตสำนึกพากันทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารที่กินไว้เรื่อนตามชายหาดทางเท้าและริมถนนกันเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขต้องออกแรงจัดเก็บขยะมากขึ้นเพื่อให้ชายหาดกลับคืนความสวยงามในวันรุ่งขึ้นนับเป็นอีกหนึ่งการบ้านที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขต้องวางมาตรการป้องกันแก้ไขทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บขยะลงถังให้เรียบร้อยเพื่อไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ